ราจะคุยกันเรื่องของยาคุมฉุกเฉินนะครับเป็นหัวข้อใหญ่ๆในวันนี้เลยยาคุมฉุกเฉินเนี่ยหมายความว่าเราควรใช้กรณีฉุกเฉินจริงๆแบบเป็นเดือนกับฉุกเฉินเนี่ยมันทำงานต่างๆกันยังไงล่ะคะถ้าเรากินในระยะยาวๆติดต่อกันจะส่งผลอะไรไหมคะบางคนก็ใช้ในการคุมกำเนิดยังมีประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยเช่นนักกอกี้บอกว่าช่วงแรกอาจจะกินรักษาสิวหรือบางทีควบคุมรอบเดือนให้สม่ำเสมอลดอาการปวดประจำเดือนนะครับมีข้อดีหลายอย่างเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับหมอติวุฒิเซ็กโซโลจิสต์ครับวันนี้รายการของเรานะครับคุณผู้ชมครับจะตื่นเต้นมากเลยครับเพราะเรามีนางแบบรับเชิญนะครับมาพบกันนะครับนั่นก็คือน้องเก่ากี้ครับสวัสดีค่ะเก่ากี้ค่ะวันนี้เรามาคุยกันนะครับท็อปิกของเราหรือว่าหัวข้อใหญ่คืออะไรครับวันนี้หนูมีคำถามมากมายนะคะคุณหมอครับหนูขอเริ่มจากการกินยาคุมฉุกเฉินเนี่ยอันตรายมากไหมคะโอเคแสดงว่าวันนี้คุณผู้ชมครับเราจะคุยกันเรื่องของยาคุมฉุกเฉินนะครับเป็นหัวข้อใหญ่ในวันนี้เลยให้คุณผู้ชมมีคำถามเรามีต้องสงสัยนะครับวันนี้เราจะเป็นคำตอบให้ทุกคนนะครับซึ่งน้องกอกกี้บอกว่าถามอยากรู้เองเลยแต่ว่ามีประสบการณ์อะไรครับเนี่ยเคยไหมเอ่ยเคยค่ะก็ทานอยู่แบบรักษาสิวหรือใดๆให้ผิวพองก่อนอื่นนะครับต้องบอกนะเก่ากี้และคุณผู้ชมก่อนนะครับว่ายาคุมฉุกเฉินเนี่ยหมายความว่าเราควรใช้กรณีฉุกเฉินจริงๆนะครับเช่นกรณีที่หนึ่งคือเราป้องกันด้วยวิธีอื่นแล้วมีปัญหาเช่นเราเสพยาอนามัยเพื่อต้องการป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์นะครับและมีปัญหาว่าพลาดไปเช่นยาอนามัยเกิดแตกนะครับหรือว่าหลุดรั่วอย่างเงี้ยเราก็ไปใส่ยาคุมฉุกเฉินต่อนะครับเราก็เน้นว่าเป็นคู่ชายปัจจุบันเราทำไมเราต้องเน้นตรงนี้นะครับเพราะปัจจุบันเรามีสังคมที่เปิดกว้างมีความหลากหลายมากขึ้นถูกไหมครับก็จะมีสังคมคู่อื่นด้วยเช่นคู่ชายชายคู่หญิงหญิงเนี่ยก็อาจจะไม่เกิดปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์แต่เกิดเป็นคู่ชายหญิงเนี่ยก็มีโอกาสเรื่องของการตั้งครรภ์และเกิดได้บางคนอยากตั้งครรภ์ก็ถือว่าเป็นข้อดีของการตั้งครรภ์ไปนะครับของการมีเพศสัมพันธ์แต่บางคนไม่พร้อมแล้วจะจู่ตั้งครรภ์ความรู้สึกเป็นไงน้องเก่ากี้ก็อาจจะยังไม่พร้อมกลายเป็นการตั้งครรภ์ด้วยผลผสมนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องป้องกันกันนะครับบางท่านก็อาจจะกินยาคุมแบบเป็นรอบไปเลยบางคนก็ฉีดยาคุมไปเลยแต่บางคนไม่ทันตั้งตัวนะครับอย่างเช่นคืนนี้เกิดไปเที่ยวแล้วเกิดเจอพอดีเลยนะครับไม่ทันตั้งตัวได้มีอะไรกันคืนนั้นเลยนะครับทางที่ดีอันดับแรกใส่ถุงยาอนามัยไปก่อนนะครับจะได้ป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์ด้วยและป้องกันการตั้งครรภ์ด้วยถ้าบังเอิญยังพลาดอยู่นะครับเช่นแตกหลุดรั่วนะครับก็มากินยาคุมฉุกเฉินได้นะครับหรือถ้าบังเอิญไม่ทันจริงๆไม่ทันซื้อถุงยางนะแล้วก็เกิดพลาดไปเลยเนี่ยตอนเช้าก็รีบมาซื้อยาคุมฉุกเฉินนะครับน้องก็ที่ถามว่ามีข้อเสียยังไงบ้างนะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหากับรอบฤดูครับคุณผู้ชมครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของประจำเดือนเนี่ยมาไม่ค่อยสมดุลนะอาจจะมีการออกแล้วมีกระปิดกระปอยหลายคนมาหาหมอบ่อยนะครับครั้งนี้ทำไมกินแล้วยาคุมประจำเดือนมันเลื่อนไปคะอย่างเงี้ยหรือว่ากินอีกประจำเดือนยิ่งกระปิดกระปอยหรือเกิดปัญหาการเลื่อนอีกฉะนั้นแสดงว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของจำนวนครั้งของการกินด้วยนะครับถ้ารับประทานไม่มากนักจะไม่ค่อยมีปัญหาต่อรอบเดือนถ้ารับประทานบ่อยๆนะครับก็มีปัญหารอบเดือนครับน้องกอกกี้ครับแบบเป็นเดือนกับฉุกเฉินเนี่ยมันทำงานต่างๆกันยังไงล่ะคะครับยาคุมแบบเป็นเดือนเนี่ยข้อดีหลักๆสุดเลยนะครับคือจะยับยั้งการตกไข่ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าในการคุมกำเนิดนะครับแล้วก็ยังมีประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยเช่นน้องกอกกี้บอกว่าช่วงแรกอาจจะกินรักษาสิวหรือบางทีควบคุมรอบเดือนให้สม่ำเสมอลดอาการปวดประจำเดือนนะครับมีข้อดีหลายอย่างเลยบางคนก็ใช้ในการคุมกำเนิดบวกรักษาโรคต่างๆได้ด้วยนะครับจริงถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะมีคู่นอนที่อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับเรามีความเสี่ยงอยู่แล้วเป็นประจำแนะนำกินยาคุมแบบทุกๆวันเลยแบบแผลไปเลยดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราไม่มีคู่นอนเป็นประจำนานๆทีมีทีนะครับแล้วพลาดก็ค่อยใช้ยาคุมฉุกเฉินกลุ่มนี้เนี่ยจะมีการยับยั้งการตกไข่ได้ด้วยแล้วก็บวกกับทำเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับของไข่เนี่ยที่ตกมาแล้วเนี่ยจะเคลื่อนไหวช้าลงแต่ทีนี้เนี่ยน้องก็คิดใช่ไหมครับว่าจะทานยังไงยาคุมฉุกเฉินยาคุมฉุกเฉินเหรอคะยังไม่คิดเลยค่ะว่าจะได้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นคุมสิวเป็นเดือนมากกว่าวิธีการนะครับถ้าเกิดเราพลาดไปนะครับควรต้องรู้วิธีการกินให้ดีด้วยก็คือเช่นรับประทานให้เร็วที่สุดนะฮะจริงๆยิ่งเร็วยิ่งดีเช่นมีอะไรตอนตีสาม
ตีสี่ถ้าเกิดมีร้านที่ขายก็ไปซื้อเลยฉะนั้นหลักการคือถ้าเร็วที่สุดเช่นภายใน24ชั่วโมงแรกป้องกันได้ดีที่สุดเลยนะครับถ้าช้าหน่อยห้ามเกิน72ชั่วโมงหรือว่า3วันนะครับคุณผู้ชมครับห้ามเกิน3วันถ้าอยากป้องกันที่เกิน72ชั่วโมงเนี่ยก็อาจต้องพบแพทย์บางทีคุณหมอใช้วิธีการอื่นให้เช่นการใส่ห่วงอนามัยเข้าไปในมดลูกก็เป็นการป้องกันการฝังตัวได้นะครับหลังจากช่วง3วันแต่ไม่เกิน5วันนี่น้องกับพี่ทราบไหมครับว่าเคยเห็นไหมครับยาคุมฉุกเฉินบางครั้งเนี่ยมีแบบ2เม็ด1เม็ดงงไหมครับว่ามีกินยังไงหรือเม็ดเดียวก็มีเหมือนเคยเห็นแต่เม็ดเดียวค่ะอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมจะต้องดูมิลลิกรัมของยาด้วยนะครับตัวยาหลักๆเนี่ยถ้าเป็นชื่อยี่ห้อในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีหลายยี่ห้อยาหลักๆจะเป็นยาที่เรียกว่าลีโวนอร์เจสเตอรอลเป็นตัวยากลุ่มโปรเจสเตอโรลชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราต้องกินประมาณ 1.5 มิลลิกรัมนะครับถ้าเกิดเป็นเม็ดเดียวแล้วเขียน 1.5 มิลลิกรัมอยู่แล้วก็แสดงว่าเม็ดเดียวผ่านได้เลยใช่ครับก็กินรีบกินได้เร็วที่สุดบางทีมันมี2เม็ดคู่กันนะครับบางทีเขาเขียนว่าเม็ดละ 0.75 มิลลิกรัมแล้วก็ให้ทาน1เม็ดทันทีแล้วก็อีก1เม็ดหลังจากเม็ดแรก12ชั่วโมงนี้เป็นต้นแล้วกินตามนั้นไปแต่ปัจจุบันเราพบว่าบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะลืมกินเม็ดที่2นะครับเคยมั้ยฮะนึกกินเม็ดแรกเสร็จอ้าวพอเม็ดที่2ต้องจับเวลา12ชั่วโมงลืมเลยไปเลยมันก็น่าจะดูลืมง่ายกว่านะคะใช่มั้ยครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแนะนำว่าวิธีการกินอาจจะเปลี่ยนใหม่ถ้ามีแบบ2เม็ดก็กิน2เม็ดรวดเลยก็กลายเป็นรวมกันเป็น 1.5 มิลลิกรัมกินทันทีก็ได้เช่นกันหรือว่ายี่ห้ออะไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งขอให้ตัวยาประมาณนี้คือเป็นลีโวนอร์เจสเตลแล้วก็ได้ขนาดเป็น 1.5 มิลลิกรัมนะครับก็เป็นการป้องกันได้และกินให้เร็วที่สุดครับถ้าเรากินในระยะยาวๆติดต่อกันจะส่งผลอะไรไหมคะอันนี้คำถามที่ดีครับเพราะว่าการกินถ้าแปลว่าจะกลุ่มฉุกเฉินเน้นให้กินเวลาฉุกเฉินจริงๆถ้าเกิดกินไปเรื่อยๆแสดงว่าไม่ฉุกเฉินแล้วใช่ไหมอย่างนี้ถูกไหมแสดงว่าฉุกเฉินบ่อยเกินไปนะครับอย่างเงี้ยแนะนำว่าเปลี่ยนมากินยาคุมแบบเป็นแบบแผงเพราะมันมีข้อเสียครับอันที่1รอบเดือนเนี่ยขาดความสมดุลแน่นอนนะครับมันจะรวนร่างกายเราเลยอันที่2ที่สำคัญมากนะครับบางครั้งเนี่ยพอกินบ่อยๆเนี่ยมันทำให้การเคลื่อนไหวของท่อนำไข่เนี่ยผิดปกติไปโอกาสอาจจะเกิดปัญหาคือตั้งครรภ์นอกมดลูกอันตรายกว่าเดิมอีกอันตรายกว่าเดิมอีกแสดงว่าป้องกันการตั้งครรภ์ได้สุดท้ายป้องกันในมดลูกไม่ได้มันเลยไปฝังตรงนอกของลูกก็คือตรงปีกมดลูกพอตั้งครรภ์ไปเนี่ยสุดท้ายมันก็โตขึ้นมาขึ้นมาท่อน้ำไข่ก็รับไม่ไหวก็เหมือนกับหลอดดูดแบบนี้นะครับพอมันโตขึ้นมาปุ๊บมันก็แตกโป๊ะนะฮะทำให้ตกไปเลือดในท้องนะส่วนผู้หญิงก็อาจจะมีอาการเรื่องของปวดท้องมากถ้าเสียเลือดก็อาจจะซีดถูกไหมครับก็เสียเลือดบางทีต้องไปผ่าตัดส่วนใหญ่จะต้องผ่าตัดแล้วก็ต้องเอาเลือดออกแล้วต้องเย็บต่างๆด้วยลำบากบางคนต้องให้เลือดวุ่นวายเลยนะคะใช่ใช่นั้นอย่าให้เกิดขึ้นแปลว่าเรามีไว้ใช้ไม่ผิดนะครับแต่เน้นคือจะต้องมีข้อบ่งชี้คือฉุกเฉินจริงๆแล้วถ้าเป็นคุณหมอเนี่ยคุณหมอแนะนำแบบไหนคะเพราะว่ามันเหมือนมีหลายแบบเลยใช่ไหมคะมีแบบฝังมีแบบฉุกเฉินมีแบบเป็นเดือนถ้ายาคุมทั้งหมดเราจะเลือกครับว่าเหมาะกับไหนถ้ากรณีที่ว่าเรามีผู้นอนไม่สม่ำเสมอนานทีมีทีนะครับอาจจะใช้ถุงยางอนามัยแล้วก็ใช้ยาคุมฉุกเฉินบางครั้งพลาดแต่ถ้าเกิดเรามีผู้นอนที่อยู่ด้วยกันแบบตลอดแฟนเลยอย่างเงี้ยอาจจะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับขึ้นกับเราเช่นถ้าต้องการประจำเดือนมาสม่ำเสมอก็กินยาคุมแบบแผงแบบทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการมีประจำเดือนแบบสบายตัวหน่อยก็ฉีดทุก3เดือนได้ครับหรือปัจจุบันมีแบบฉีดทุกเดือนนะครับก็มีประจำเดือนเช่นกันไม่ต้องการฉีดทุกเดือนหรือทุก3เดือนไม่ต้องการกินทุกวันกลัวลืมนะครับแบบฝันที่ว่าได้ครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอายุน้อยๆก็ฝังได้ละถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราจะเน้นฝังในเคสที่มีลูกแล้วนะครับแล้วก็ต้องการคุมนานๆแต่ปัจจุบันอายุน้อยๆถ้าต้องการฝังยาคุมก็สามารถฝังได้เพราะว่าอยู่ได้3ปีเลยครับเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้ไปเยอะแยะแล้วนะคะกับวิธีการรับประทานยาคุมฉุกเฉินต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณน้องกอกกี้แล้วก็เรามาเจอกันใหม่นะครับกับผมหมอทวีตครับกับรายการ Sexology นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ